สวัสดีค่ะชื่อประภัสสรเกิดศรีสุขค่ะเป็นพนักงานบริษัทปัจจุบันเชื่อพระเจ้ามา22ปีเป็นรับใช้อยู่ที่นมัสการค่ะเป็นนักร้องแบ็คอัพก่อนมารู้จักพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดเก็บอารมณ์เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงไม่ชอบสุงสิงกับใครและเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นใครทำอะไรร้ายกับเรามาเราก็ไล่ตอบแต่พอเมื่อที่ข้าพเจ้าได้มารู้จักพระเจ้าความรักของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์สองสิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตและความคิดของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปข้าพเจ้าเป็นคนที่อภัยให้ผู้อื่นได้ง่ายขึ้นเป็นคนที่ไม่คิดแค้นผู้อื่นและข้าพเจ้าก็รักที่จะสามัคคีธรรมกับพี่น้องแล้วก็เพื่อนๆค่ะข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องงานข้าพเจ้าได้ลาออกจากที่ทำงานเดิมในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเพื่อออกมาช่วยที่บ้านทำร้านอาหารแต่เนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นแถวบ้านข้าพเจ้าเองนั้นได้มีการสร้างรถไฟฟ้าทำให้รายได้ของที่ร้านลดลงไปข้าพเจ้าจึงคิดว่าจะเริ่มหางานอีกครั้งหนึ่งโดยหาจากอินเทอร์เน็ตผ่านไปประมาณเดือนธันวาคมก็ยังไม่มีที่ไหนติดต่อข้าพเจ้ามาจนกระทั่งไปเดือนธันวามีที่ทำงานเก่าติดต่อกลับมาบอกว่าบริษัทนี้ต้องการรับตำแหน่งแพนเนอร์เข้ามาทำงานแต่ข้าพเจ้าไม่เคยทำงานตำแหน่งนี้มาก่อนข้าพเจ้าก็เริ่มเกิดความกลัวว่าข้าพเจ้าจะทำได้ไหมแต่ข้าพเจ้าก็สมัครไปก่อนทางอินเทอร์เน็ตผ่านมาประมาณ 3-4 วันที่ทำงานนั้นก็โทรกลับมาเรียกข้าพเจ้าไปสัมภาษณ์ข้าพเจ้าก็ตกลงรับที่จะสัมภาษณ์พอถึงวันสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ข้าพเจ้าเป็นการแนะนำตัวแล้วก็พูดคุยธรรมดาและเขาได้ให้ข้าพเจ้ากลับมาทำพรีเซนเทชันนำเสนอตำแหน่งงานเกี่ยวกับแพนเนอร์ว่ารายละเอียดของงานแพนเนอร์ควรจะทำอะไรบ้างและมีอุปสรรคอะไรบ้างในการทำงานตำแหน่งนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำเพราะข้าพเจ้าไม่เคยทำมาก่อนและไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งนี้เลยแต่ข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงนำข้าพเจ้ามาสัมภาษณ์ที่นี่จนกระทั่งวันอาทิตย์ในช่วงนมัสการพระองค์ทรงเข้ามาตรัสในใจว่าโอกาสที่พระเจ้าให้ถ้าเราไม่คว้าไว้มันก็จะไปสู่ผู้อื่นข้าพเจ้าก็คิดว่าใช่เรื่องงานหรือเปล่าแต่ข้าพเจ้าก็ยังเฉยๆอยู่จนกระทั่งช่วงเทศนาอาจารย์ก็ได้มาย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจึงข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและกลับไปที่จะทำพรีเซนเทชันนำเสนอวันจันทร์ข้าพเจ้าได้โทรนัดสัมภาษณ์แล้ววันอังคารข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมภาษณ์นำเสนอในเรื่องราวของตำแหน่งแพนเนอร์และรายละเอียดของงานข้าพเจ้าทำไปแบบง่ายๆไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากแล้วหลังจากที่สัมภาษณ์จบผู้ให้สัมภาษณ์ก็ประเมินข้าพเจ้าได้คะแนน6เต็ม10ซึ่งเขาบอกว่าเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดที่เขาเคยสัมภาษณ์มาแต่ข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามได้ถึงไม่ได้ข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าไว้เสมอจนกระทั่งเวลาผ่านไป 3-4 อาทิตย์ฝ่ายบุคคลของบริษัทนี้ก็โทรติดต่อข้าพเจ้ามาบอกว่าข้าพเจ้าผ่านการสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ให้ไปเริ่มงานได้เลยตามที่ข้าพเจ้าสะดวกข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจว่าข้าพเจ้าได้คะแนนต่ำที่สุดแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้งานนี้ท้ายที่สุดแล้วบริษัทนี้ก็ให้เงินเดือนข้าพเจ้าเพิ่มขึ้นจากบริษัทเดิมอีก 20% ซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจอย่างที่สุดแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำให้คนของพระเจ้าได้รับพระพรอย่างดีที่สุดข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและตัดสินใจที่จะฟังเสียงของพระองค์ที่เข้ามาพูดในใจและทำตามเสียงของพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงนำและเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับข้าพระองค์แม้มันเกินความเข้าใจของข้าพระเจ้าก็ตามอยากหนุนใจพี่น้องนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและจัดเตรียมและทรงนำชีวิตของเราอยู่เสมอให้เราเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและวางใจพระเจ้าเพราะพรของพระองค์มีซ่อนอยู่ในนั้นค่ะอยากหนุนใจท่านที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าให้ลองเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตพระองค์ทรงรักท่านและพร้อมที่จะดูแลท่านเหมือนกับที่พระเจ้าได้ดูแลชีวิตของข้าพระเจ้ามาตลอดมาขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ